สวัสดีเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซุอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะวันนี้ซุมีเมนูจะพาเพื่อนๆมากินเมี่ยงปลานิ่นเด้อค่ะเพื่อนปลานิ่นที่ซุเคยซื้อมาค่ะมาย่างซุย่างในไอ้เตาอบลมร้อนค่ะเพื่อนกินกับขนมจีนแล้วก็น้ำจิ้มซุค่ะเพื่อนนี่เห็นบ่น้ำจิ้มทั่วซุนี่น่ากินน่ากินเพิ่งเฮ็ดเสร็จใหม่ๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่เด้อค่ะก็มีผักแค่นี้บ่มีผักชีแม่นเพื่อนเสียดายออกไปซื้อของลืมผักชีได้จังใดพันมาเซ้ยจะออกไปกับบ่มีเวลาเนาะค่ะเนาะสิออกไปกะถึงเวลาต้องกินข้าวก็เลยบ่ได้ไปเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะมากินกับซุนี่เลยค่ะอุ้ยฮ้อนๆควันขึ้นเลยอ่ะเนี่ยเพื่อนอุ้ยพักกันน้อยๆนึงค่ะเพื่อนเอ้ยไปซื้อของกับบ่ค่อยมีมื้อนี้จะไปซื้อไอ้บ่ได้ไปไอ้เอาดีเนาะค่ะเนาะซูไปแวะลิโดมันก็เลยบ่ได้ของหยังเลยค่ะเพื่อนมาคันเพื่อนนี่เด้อค่ะคําใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะนี่โอ้ยมือเดียวกับมือสั้นนี่เด้อค่ะคำใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเพื่อนน้ำจิ้มอร่อยมากเลยโอ้เผ็ดกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวสิได้ขึ้นไปไหว้พระเนาะค่ะเพื่อนไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยมาค่ะเพื่อนนี่มากินด้วยกันเด้อค่ะเมี่ยงปลาซูบ่ค่อยได้กินเพื่อนซูบ่ค่อยได้กินเมี่ยงปลาปานใดส่วนมากจะเป็นเมี่ยงไก่เมี่ยงหยังสิค่ะเพราะว่าซูบ่ได้มีเวลาไปซื้อปลาเนาะพอดีซื้อนั่นแหละค่ะซื้อมารอบนั้นก็ทยอยออกมากินเนาะค่ะเนาะตู้สิเต็มละ ต้องเอาออกมากินจักหน่อยในทั้งสั่นกับบ่มีหม่องสิไว้ของละค่ะเพื่อนเอ้ยเฮ็ดทุกมื้อหลายก็มีแต่เอาใส่หมออบลมร้อนเฮานี่มันทันสมัยมากทันใจมากเลยค่ะเพื่อนหมออบลมร้อนย่างปลาแป๊บเดียวได้กินปลาออกมาสวยถ้าซื้อหมอใหญ่กว่านี้จักหน่อยเนี่ยปลามันก็สิได้พอดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหางมันยาวง้อเอาซูเพิ่งกรอกอันนั้นแล้วพันเพื่อนซูเพิ่งกรอกข้อมูลการเสียภาษีเพิ่งกรอกแล้วมื้อนี้อ่ะค่ะค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆเฮ็ดตามสเต็ปจักถูกบ่ถูกแต่ก็เฮ็ดตามไปบางเทื่อรายละเอียดข้อมูลในการกรอกข้อมูลบางคนก็เฮ็ดบ่ค่อยเข้าใจปานใดอ่ะค่ะ
ว่าไหวโพดไงข้อมูลที่เขาให้มาน่ะเขาว่าไหวโพดมึงเถื่อกับตามบ่ทันต้องค่อยๆรีเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ก็เฮ็ดสําเร็จละค่ะเพื่อนจักถูกบ่ถูกแต่ก็เฮ็ดไปก็ทุกอย่างตามความจริงก่อนให้มันถูกต้องค่อยๆเฮ็ดเอากันก็แล้วค่ะอร่อยขันเผือกน่าๆได้กินที่เนาะค่ะเนาะสู้กับบ่ได้เฮ็ดกินนานหรอกกินโดนๆนะคะเพื่อนเฮ็ดวิดีโอไว้กินตั้งแต่โดนๆอร่อยสมกับที่อยากกินเพื่อนเอ้ยเฮ็ดแป๊บเดียวขนมจีนสู้กับต้มไปเมื่อเช้านี่ค่ะเพื่อนอุ้ยคือสอบกินหมากเลยอ่ะปลานิ่นร่อยเกลือร่อยเกลือน้อยๆบางๆปลาเสร็จแล้วก็ร่อยเกลือน้อยๆแล้วก็เอาไปย่างแป๊บเดียวหอมน่ากินอยู่บ้านเมืองไทยนี่บ่ได้ซื้อได้ค่ะปลานิ่นพันเพื่อนยูนิสาสุมีแม่สุเลี้ยงไปเป็นร้อยโตเยอะมากอะเราจับมากินแต่ว่าบอกหลายก็ยังเหลือหลายอยู่เรากับพยายามไปเอามาปล่อยลงไปเรื่อยอะค่ะพันเพื่อนขนมจีนเนี่ยมันกินได้บ่หลายเนาะค่ะเนาะมันเฮ็ดให้อิ่มไวมากเลยค่ะเพื่อนสําหรับสุนะแต่ว่าอิ่มแล้วสักพักนึงก็หิวใหม่ถ้าสุกินขนมจีนน่ะจะเป็นจังซี่ตลอดอ่ะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวก็ได้กินรอบ2เสียดายบ่มีผักชีถ้ามีผักชีแห้งแซ่บอร่อยเลยอ่ะกินยำใดฟินยำนั่นค่ะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเบิ้งพุ่นน่ะน้ำจิ้มสุคำใหญ่ๆใหญ่บันไดกับหยัดใดถ้ามันแสบ
ปลากระเบิดไปเครื่องตัวเด้อค่ะเพื่อนอร่อยมากๆเลยค่ะเนาะแต่ขนมจิ้มที่ได้อิ่มไว้มากๆเดี๋ยวสู่ก็จะล่ามเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกับสู่ใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ